ทางอารยธรรมถ้าไม่ล้ำเลิศเท่าตากศิลานครแหล่งกำเนิดอารยธรรมของนครจักรภาษีเมื่อครั้งสมัยพระวาระวดีที่มีความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศตวรรษที่13ถึง15ซึ่งมีมายาวนานกว่า 1,300 ปีเมื่อปีพ.ศ. 2522ได้ขุดพบสถูปเก่าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจึงได้มีการก่อสร้างพระธาตุนาดูขึ้นและเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่24มกราคม2530ที่บ้านนาดูอำเภอนาดูจังหวัดมหาสารคามบนเนื้อที่902ไร่ละธาตุนาดูเพิ่มพูนบารมีสูญรวมความดีบารมีแดนที่สามสืบทอดยาวนานให้ลูกหลานได้บูชาอนุภาพเหนือสิ่งใดของบารมี
โดยวันนี้โปรดประทานลูกหลาน